ทษจริงพี่ผมขอโทษจริงเลยไม่ไม่เอาอะไรตัวเองไปทำเขาตกใจเขาแต่ว่านี่นอกระบบมันอีกหนึ่งเหตุการณ์นาทีชีวิตที่กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกไว้ได้โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในร้านกุ้งโมบายจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและซ่อมมือถือตั้งอยู่เลขที่20/29-30ถนนท่ากลางตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังซึ่งเป็นตึกแถวอาคารพาณิชย์2ชั้นได้บันทึกภาพขณะเกิดเหตุการณ์คนร้ายคือนายวรวัฒน์สุทธิคณะอายุ25ปีอยู่บ้านเลขที่66/1-2ตำบลบางรักอำเภอเมืองตรังสวมหมวกแก๊ปและใช้เสื้อผ้าปิดบังใบหน้างัดหลังคากระเบื้องด้านหลังร้านเข้ามาในตัวร้านและได้งัดบานประตูกระจกอลูมิเนียมก่อนเข้ามายังบริเวณส่วนที่จำหน่ายมือถือพร้อมทั้งใช้ไม้กวาดผลักกล้องวงจรปิดจำนวนกว่า10ตัวส่องขึ้นบนเพดานเพื่อไม่ให้บันทึกภาพได้ซึ่งขณะนั้นได้มีนางสาวออนอุมาชุ่มชื่นหรือกุ้งอายุ41ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านนอนหลับอยู่ภายในห้องเก็บสินค้าชั้น1พร้อมด้วยลูกชายวัย7ขวบหลังจากนั้นกล้องวงจรปิดภายในห้องเก็บสินค้าได้บันทึกภาพต่อเนื่องคนร้ายได้งัดประตูห้องดังกล่าวก่อนที่จะไปพบกับสองแม่ลูกทำให้ผู้เป็นแม่ตกใจตื่นและตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยังคงมีสติพูดคุยกับคนร้ายซึ่งถืออาวุธปืนลูกซองพกสั้นไทยประดิษฐ์พร้อมเครื่องกระสุนติดมือมาด้วยโดยคนร้ายถามว่าเคยไปติดหนี้หรือไปมีเรื่องกับใครไว้บ้างและได้ติดหนี้นอกระบบหรือไม่ซึ่งกล้องวงจรปิดได้บันทึกภาพและเสียงไว้ได้ทั้งหมดโดยที่เจ้าของร้านได้ยืนยันว่าไม่ได้ติดหนี้นอกระบบหรือมีปัญหากับใครก่อนที่คนร้ายจะเข้ามาพูดคุยและบอกว่ามีคนใช้ให้มาทำงานทวงหนี้เจ๊ก่อนที่คนร้ายจะเดินเข้าออกจากห้องเก็บสินค้าประมาณ 4-5 รอบและได้มานั่งพูดคุยกับเจ้าของร้านซึ่งคนร้ายบอกว่าน่าจะมาผิดคนและขอโทษเจ้าของร้านพร้อมทั้งกราบเท้าและสั่งอย่าแจ้งตำรวจก่อนที่คนร้ายจะเดินออกไปรื้อค้นเอาเศษเหรียญจำนวนกว่า 3,000 บาทจากลิ้นชักไปและรื้อเอาโทรศัพท์มือถือจำนวน3เครื่องไปคนร้ายได้โทรหาบุคคลต้องสงสัยบอกว่าให้ทำยังไงต่อซึ่งเจ้าของร้านได้ไปยืนที่ประตูหน้าห้องและพูดคุยกับคนร้ายว่าทำไมไม่กลับจะหาอะไรทันใดนั้นคนร้ายได้เข้ามาในห้องและใช้อาวุธตบเข้าไปที่ขมับซ้าย1ครั้งจนเลือดอาบก่อนที่คนร้ายจะไปรื้อค้นและสั่งให้เอาทองมาทองอยู่ไหนก่อนจะเอาโทรศัพท์มือถือ iPhone 12 Pro Max 1เครื่องเงินสดในกระเป๋าจำนวน1ก่อนจะออกจากบ้านหลบหนีไปซึ่งระยะเวลาที่คนร้ายอยู่ในบ้านและพูดคุยกันกว่า1ชั่วโมงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเวลาประมาณ 2:00 นวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาขณะที่นางสาวออนอุมาหรือกุ้งเจ้าของร้านเล่าว่าหลังจากคนร้ายถูกจับกุมความรู้สึกของตนและชาวบ้านในละแวกนี้ยังติดใจอยู่ที่ว่าทำไมตำรวจไม่ขยายผลต่อว่าคนร้ายรายนี้ทำงานให้ใครถูกใครสั่งให้เข้ามาในร้านของตนซึ่งจากการดูพฤติการคนร้ายแล้วรู้ดีว่ากล้องวงจรปิดอยู่ตรงไหนและคนร้ายพยายามโทรคุยกับบุคคลที่3อยู่ตลอดซึ่งตนเชื่อว่าต้องมีคนสั่งมาให้ทำที่ผ่านมาตนไม่เคยติดหนี้นอกระบบมีเพียงหนี้ที่กู้ยืมมาจากธนาคารเท่านั้นส่วนศัตรูไม่เคยมีใครนอกจากลูกน้องซึ่งเป็นสองสามีภรรยาที่เคยทำงานอยู่ที่ร้านได้ยักยอกเงินไปจำนวนหนึ่งทำให้ตนไล่ออกไปทั้งสองคนประกอบกับเช้าหลังจากเกิดเหตุลูกน้องคนดังกล่าวได้โพสต์เฟซบุ๊กในลักษณะถึงเหตุการณ์ที่ตนโดนคนร้ายเข้าขโมยและทำร้ายร่างกายพร้อมทั้งเขียนข้อความลักษณะพอใจและดีใจกับการที่ตนโดนทำร้ายนางสาวออนอุมาเล่าต่อไปว่าซึ่งแปลกใจว่าทำไมเขาถึงรู้ทั้งที่ช่วงเวลานั้นยังไม่มีใครรู้เห็นกับเหตุการณ์นี้และคนร้ายรายดังกล่าวยังเคยไปคอมเมนต์ Facebook ของอดีตลูกน้องด้วยซึ่งตนคิดว่าน่าจะรู้จักกันและอาจจะมีความโกรธแค้นเลยให้คนร้ายเข้ามาก่อเหตุเลยอยากให้ตำรวจขยายผลตามหาผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีไม่อยากจับคนร้ายไปแล้วก็ปิดคดีเลยเพราะตอนนี้สร้างความหวาดกลัวให้กับตนเองเป็นอย่างมากส่วนตนเองในขณะเกิดเหตุยอมรับว่าตกใจเป็นอย่างมากแต่พยายามตั้งสติและใจเย็นและปกป้องลูกให้ได้มากที่สุดโชคดีที่คนร้ายไม่ได้ใช้อาวุธปืนยิงเพียงแค่ใช้ปืนตบศีรษะเย็บ4เข็มและหลังจากเกิดเหตุตนได้โทรศัพท์มือถือคืนกลับมา1เครื่องโดยติดตามได้จากแอปโทรศัพท์หลังจากคนร้ายนำไปซุกซ่อนไว้ในป่าเบื้องต้นคนร้ายได้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและควบคุมตัวดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาตามหมายจับศาลจังหวัดตรังที่311/2564ลงวันที่15ธันวาคมในฐานความผิดชิงทรัพย์โดยมีอาวุธปืนมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาไปโดยไม่มีเหตุอันควรทำร้ายร่างกายผู้อื่นบุกรุกในเคหสถานพร้อมด้วยของกลาง 1. อาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอก 2. เครื่องกระสุนเบอร์12จำนวน2นัด 3. เครื่องกระสุนขนาด .45 มม.จำนวน1นัด 4. แมกกาซีน M16 จำนวน1ซอง5. กระสุนปืนขนาด 5.56 มม.21 นัดซึ่งคาดว่ากระสุนปืน 5.56 ซึ่งใช้กับอาวุธปืน M16 น่าจะได้มาจากการขโมยส่วนประวัติผู้ต้องหาเคยติดคุกคดีลักทรัพย์ 3-4 ปี
และได้พ้นโทษออกมาช่วงเดือนกรกฎาคม64ที่ผ่านมาซึ่งหลังจากพ้นโทษมาได้ก่อเหตุขโมยรถซาเล้งภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังขโมยของในโชว์รูมกระเบื้องจังหวัดตรังขโมยของภายในบ้านพักพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังและเข้าก่อเหตุลักทรัพย์และทำร้ายร่างกายที่ร้านขายมือถือดังกล่าวก่อนจะถูกจับกุมพูดกันเรื่องเขาจะเป็นคนเล่าให้ฟังว่าพี่มีปัญหากับใครไหมผมเขาใช้มาพี่เป็นคนดีผมไม่อยากทำแต่ก็ต้องทำเพราะเขาใช้ผมมาประมาณนี้ค่ะในเรื่องของที่ปรากฏตามคลิปวงจรปิดที่เป็นเสียงสนทนาว่าเขาเหมือนคล้ายๆจะมาทวงหนี้นอกระบบตรงนี้เราไม่มีใช่ไหมครับถามว่าติดหนี้ที่ไหนบ้างเราก็แจ้งเลยว่าเราติดหนี้แบงก์กสิกรค่ะนี่นอกระบบไม่มีเพราะเราไม่เคยมีความจำเป็นต้องกู้หนี้นอกระบบแต่กสิกรเชื่อว่าแม่ค้าหลายคนมันเป็นเรื่องปกติในการทำให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไปค่ะจังหวะนั้นเรากลัวไหมว่าตัวเราจะได้รับอันตรายและลูกจะได้รับอันตรายมากค่ะมากค่ะแต่ว่าเราต้องพยายามให้กันเขาให้ห่างลูกเรามากที่สุดอะค่ะทำยังไงก็ได้มีสติให้เขาออกห่างจากเด็กมากที่สุดแล้วพยายามบอกเขาว่ามีเด็กอยู่มันทำยังไงก็ได้อยากหยิบอะไรให้หยิบไปเลยอย่าเข้ามาในเขตที่บริเวณใกล้ตัวเด็กอะค่ะระยะเวลาทั้งหมดที่เขาเข้ามาอยู่ในร้านเนี่ยครับประมาณกี่ประมาณชั่วโมงกว่าค่ะได้คุยกันจริงๆดังประมาณชั่วโมงนึงเขาเข้ามาคุยกับเราแล้วก็ออกไปข้างนอกเหมือนคุยโทรศัพท์แล้วก็ว่าให้ทำยังไงต่อมาผิดบ้านไหมมาผิดบ้านไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาอยู่กับเด็กด้วยไม่เห็นเหมือนที่มึงบอกไว้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันตลอดแล้วก็เข้ามาถามเราแล้วกลับออกไปใหม่ก็ไปคุยโทรศัพท์ต่อเชื่อแน่ว่ามีบุคคลที่สามอยู่ด้านหลังมีค่ะเพราะว่ามีการคุยตลอดเลยบางทีก็คุยกันแล้วเราก็ส่งเสียงถามว่าอะไรคะเขาบอกว่าให้เงียบๆเขาธุระอยู่แล้วตอนโดนด้ามปืนตบตรงไหนครับตรงฝั่งนี้ค่ะไม่จังหวะนั้นคือยังไงเล่าให้ฟังจังหวะนั้นเขามาถามถึงทองเขาถามถึงทองแล้วเราตอนนั้นไม่มีตอนนั้นเขาประชิดตัวเราแล้วใช่ไหมเขาประชิดตัวเราค่ะเขามีตัวเราตอนคือปักประตูแล้วก็เอาปืนจ่อแล้วก็ให้เราเงียบแล้วก็ถามเขามาใหม่แล้วถามว่าทองอยู่ไหนถอดทองมาเขาบอกว่าไม่มีเขาก็ตบแล้วก็เอาเงินบางส่วนในกระเป๋าไปคาใจตรงไหนบ้างคาใจเรื่องว่าไม่มีการสืบต่อคนร้ายที่แท้จริงผู้บงการอย่างนี้ค่ะทำให้มันไม่มีความปลอดภัยสำหรับกุ้งแล้วก็คนแถวนี้ในตัวเมืองอะค่ะมันมีการแบบว่าเข้ามาประชันชิดเหมือนอยากจะเข้าบ้านใครก็คืองัดเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยว่ากฎหมายจะแบบนี้คุ้มครองอย่างนี้ห้ามเข้าอย่างนี้ค่ะเขางัดไปเลยกี่ประตูกี่บานงัดไปหมดเข้าไปถึงในตัวบ้านของเขาอะค่ะเพราะว่าในตลาดเขาจะพักในเมืองและคนในเมืองพักในบ้านของตัวเองหมดเลยทุกหลังทำให้เขากลัวกันพฤติการของคนร้ายเนี่ยทราบว่าพอเข้ามาถึงจะรู้กล้องวงจรปิดจุดเลยรู้ทุกจุดค่ะมาถึงก็จับไม้ไล่ปิดกล้องวงจรหมดเลยเขี่ยขึ้นหมดเลยทุกจุดของบ้านบางจุดที่เราแอบไว้เอาพัดลมบังไว้เขาก็รู้ประมาณ8จุดเขาเขี่ยปิดหมดเลยตรงนี้ใช่ไหมทำให้เรานึกว่าต้องมีบุคคลที่สามใช่ค่ะเพราะว่าการปิดกล้องวงจรได้ในแต่ละจุดมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่รู้ว่าในครัวมีกล้องวงจรปิดตรงท่านลุงตรงนี้มีกล้องวงจรปิดแต่เขารู้หมดมาถึงไล่ปิดกล้องวงจรปิดก่อนทุกจุดแล้วก็รู้ด้วยอยู่ตรงไหน